พร้อมเอ๊ะไลฟ์ยังออนไลน์แล้วไลฟ์แล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับการแพทย์8นาทีนะครับผมตอนที่5อ้าวการแพทย์8นาทีเฮ้เฮ้ไปมาเข้ามาเลยคนนี้เอาใหม่ได้ไหมลงใหม่ไม่ได้ไลฟ์ไปแล้วไปแล้วโอเคอ่ะงั้นไม่เป็นไรแยกย้ายอ่ะงั้นมาเล่าต่อช่วงนี้ก็ต้องหาคนมาช่วยหน่อยนะฮะการแพทย์แต่ละทีอ่ะโอเควันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรนะฮะวันนี้มาคุยเรื่องยาฝังคุมกำเนิดหลังจากที่เมื่อวานมี1คอมเมนต์นะครับมาอยากรู้เรื่องยาฝังคุมกำเนิดแล้วก็วันนี้ออกตัวคลินิกนาริเวศนะครับก็เจอคนไข้ที่เคยฝังยาคุมมานะครับแล้วก็มาพยายามฝังออกก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าเอ๊ะจริงๆไอ้ยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยคืออะไรนะครับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยก็เป็นการคุมกำเนิดชนิดหนึ่งนะครับที่แบบเขาเรียกว่า long acting reversible contraception ก็คือ LARC นะตัวย่อ LARC นะครับหลักการของการคุมกำเนิดของยาฝังคืออะไรก็คือว่าในหลอดยาฝังเนี่ยอันเล็กๆเท่ากับเล็กเท่าไหนเนี่ยเล็กเท่าหลอดยาคูอ่ะผมไม่มีตัวอย่างนะครับเล็กเท่าหลอดยาคูแล้วอันยาวประมาณสัก 2.5 เซน 3 เซนประมาณนี้นะครับคือในหลอดยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยจะมีฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนนะครับคือยาฝังคุมกำเนิดมีหลายชนิดใช่ไหมฮอร์โมนของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการง่ายๆคือว่าไอตัวฮอร์โมนที่อยู่ในหลอดยาฝังเนี่ยจะค่อยๆปล่อยออกมานะครับหลอดหนึ่งเนี่ยมีหลายชนิดนะบางชนิด1หลอดบางชนิด2หลอดถ้า1หลอดเนี่ยคุมได้3ปีนะ2หลอดคุมได้5ปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยมี6หลอดก็คุมได้6ปีถือว่านานมากนะครับหลักการก็คือไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ไข่ไม่ตกนะครับทำให้ไข่ไม่ตกอันที่2ก็คือทำให้มูกที่ปากมดลูกเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้นเอ๊ะนี่เรามีอุปกรณ์แล้วกันเอ๊ะทำให้ไข่ไม่ตกนะครับทำให้มูกที่ปากมดลูกเนี่ยข้นขึ้นนะครับอีกอันนึงก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกตรงนี้เนี่ยไม่หนานะครับสรุปว่าโอ้โหออกฤทธิ์ถือว่าดีมากเลยนะครับนะออกฤทธิ์ทั้งหมด3อย่างนะครับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยดีมากโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยประมาณสัก 0.05% นะครับเทียบเท่ากับการทำหมันถาวรได้เลยนะครับถือว่าประสิทธิภาพดีมากดีอย่างนี้มีข้อเสียยังไงแน่นอนนะทุกอย่างมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับการฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติได้ผิดปกติยังไงบ้างอาจจะทำให้เมนไม่มาเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะทำให้เลือดออกกระปิดกระปอยได้นะครับซึ่งคนไหนฝังแล้วจะเป็นแบบไหนบอกไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคนและแกนะไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเลือดออกผิดปกติเราก็จะมีการรักษาหมอก็จะแบบนี้ทั้งให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากินนะครับเพื่อลดเลือดออกผิดปกตินะอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับบางคนอาจจะมีปวดหัวบ้างนะเป็นได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเลือดออกกับผิดกระปอยนี่แหละนะครับที่ทำให้คนมักจะมาเอาห่วงพูดถึงข้อเสียข้อดีข้อดีอันนึงนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการกลับมาตั้งครรภ์ปกติพวกยาคุมกำเนิดที่เป็น long acting เนี่ยที่เขาเรียกว่าโปรเจสโตรเจนเนี่ยนะที่เราใช้ฉีดคุมกำเนิดเนี่ยฉีดเข้าสะโพกทุก3เดือนเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเมื่อเทียบกับยากับห่วงนะไอ้เทียบกับยาฝังคุมกำเนิดนะครับก็คือเมื่ออยากท้องแล้วบางทีเนี่ยความสามารถในการท้องเนี่ยกว่าจะกลับมานานอย่างยาฝังยาฉีดคุมกำเนิดเนี่ยของคนฉีดเข็มเดียวนะอีกปีนึงอ่ะประจำเดือนไม่มานะครับแต่ถ้าเทียบกับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยเอาออกปุ๊บความสามารถในการตั้งครรภ์สามารถกลับมาได้ทันทีอันนี้ก็คือข้อดีนะครับสำหรับหมอที่ดูเรื่องนี้หยุดยากแบบผมนะผมก็อยากแบบว่าถ้าอยากมีลูกปุ๊บหยุดยาปุ๊บความสามารถในการตั้งครรภ์กลับมาทันทีอันนี้ชอบมากนะครับแต่ว่าถ้าแบบทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้เน้นจุดนี้นะ
นี่ยมีประโยชน์ถามว่าฝังยาคุมกำเนิดฝังตรงไหนนะครับแล้วก็ฝังที่ท้องแขนนะครับฝังที่ท้องแขนก็ต้องเป็นแขนข้างที่ไม่ถนัดเอาแค่สักจบกันนิดนึงเมื่อก่อนล่ำหน้านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ล่ำแล้วเนี่ยครับก็ฝังใต้ท้องแขนนะครับเข้ามาประมาณสัก1-2นิ้วนะครับแล้วก็นั่นแหละแขนข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยตรงนี้นะครับพอฝังไปแล้วก็จะทำได้นะครับอยู่ใต้เขาเรียกชั้นสับคิวนะใต้คิวหนังบางๆนะครับก็อีกอันนึงนะครับที่อยากจะบอกจริงวันไหนสักวันนึงพูดไปแล้วก็คือว่ายาฝังคุมกำเนิดเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขาให้ฟรีนะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะครับอายุน้อยเนี่ยนี่ครับโอ้มีคุณอนุทิดาเข้ามาถามด้วยครับคุณสมฤทัยโอ้คุณนะครับโอ้เริ่มมีคำถามเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะรีบมาตอบนะครับทุกวันนะครับโอเคถึงไหนแล้วการฝังยาคุมนะครับข้อดีก็อย่างที่บอกใต้ท้องแขนนะครับก็จะทำได้บ้างนะครับทำได้เวลาเอาออกก็จะสามารถเอาออกได้ถามว่าต้องเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะทำการฝังใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับยาฝังคุมเนิร์ดนะหมอสูฝังได้นะครับคุณหมอจบใหม่คุณหมออินเทอร์นะครับฝังได้นะครับบางที่ที่หาคุณหมอยากก็คุณพยาบาลก็ฝังได้นะครับเดี๋ยวนี้เราอุปกรณ์เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ฝังได้ก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบเพราะว่าสำหรับคนที่ลืมเนาะก็ไม่ต้องกินยานะครับประสิทธิภาพก็ดีมากโอกาสการตั้งครรภ์ 0.05% อย่างเงี้ยนะครับเอาออกปุ๊บสามารถท้องได้เลยออกมาน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นนะเมื่อเทียบกับยาฉีดคุมกำเนิดนะครับพูดถึงยาฉีดคุมกำเนิดถามว่าอ้วนไหมเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากหลายที่เนาะถ้าแบบว่าข้อมูลของคอเคนนะเขาเรียกคอเคนรีวิวนะครับบอกว่าไม่อ้วนนะแต่จากประสบการณ์แล้วก็คุยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทโอพิเนียนนะครับก็บอกว่าฉีดยาคุมมักจะแบบมีภาวะเป็นตุ่มนะฮะไม่ใช่เป็นตุ่มตรงที่ฉีดนะคือแบบอ้วนเป็นตุ่มออกกลับมาอะไรเงี้ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับก็ต้องประเมินดูนะครับก็ประมาณส่วนมีคำถามเรื่องของยาฉีดคุมกำเนิดอย่างเดียวป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจำตัวเลขไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าฉีดดีๆก็สามารถคุมได้ดีเหมือนกันนะครับต้องไปดูตัวเลขกลัวบอกตัวเลขน้ำผิดปกติจะมีโพยนะครับเรื่องของอายุครรภ์21มีเรื่องมีน้ำนมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องน้ำการมีน้ำนมระหว่างตั้งครรภ์นะครับมีได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เลือกให้นมลูกแล้วก็ของคุณอนุทิดาเดี๋ยวหมอให้อ่านคำถามไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองถามมาอีกทีละกันนะครับคุณสิริพันธ์โอ้วันนี้ได้ดูไลฟ์นะครับสวัสดีอุ๊ย8นาทีแล้วนะฮะ8นาทีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับฮัลโหลทีมแล้วจบแล้วครับมาบ๊ายบายหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับการแพทย์8นาทีก็จบแล้วนะครับเมื่อวันนี้คิดมอตโต้ได้ว่าการแพทย์8นาทีคืออะไรนะครับเราก็จะแบบการแพทย์8นาทีสั้นง่ายและก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของรายการนี้นะครับเรียกเป็นรายการรับเคิร์ดใช่ไหมฮัลโหลไม่มีใครมาเลยนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครมาผมก็ขอสวัสดีนะที่นี้สวัสดีครับการแพทย์8นาทีนะครับนี่